นนี้นะคะพบกับเรา2คนอีกแล้วค่ะวันนี้พี่ฟินจะมาทำอะไรคะเล่นไวยากรณ์คลิปนี้แม่แนะนำมาเลยนะแล้วพี่ก็แบบเฮ้ยจะเล่นดีไหมเพราะว่ามันก็ดูค่อนข้างจะยากนิดนึงแล้วพี่เคยเล่นไวยากรณ์มั้ยไม่แน่ใจแบบไม่ก็แต่ไอที่มันเป็นโอริโอแล้วมันหักปุ๊บแล้วก็เสกขึ้นมาได้ไม่อันนั้นมันเป็นของเล่นสําเร็จรูปใช่แต่ว่าแบบเคยแบบประดิษฐ์คิดค้นอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาเองมั้ยไม่เคยแม้แต่นิดเดียวเลยไม่ได้แต่แบบเคยดูคลิปมายากลมั้ยเคยแต่ก็ไม่เคยทําเพราะทําไม่ได้แล้วเคยเห็นแบบไหนมาบ้างก็หลายอย่างอ่ะแต่ก็จําไม่ได้แล้วมันเยอะก็ขอแบบตัวอย่างสักนิดตัวอย่างสักนิดก็โอริโอนั่นแหละไม่สิไม่สําเร็จรูปแบบเคยเห็นแบบเวลาเค้าเอาไพ่มาแล้วอะไรแบบนี้มั้ยไม่สรุปเคยเห็นหรือไม่เคยเนี่ยพูดเลยมากคือไม่รู้เลยแต่ว่าวันนี้มายากลของฟิล์มอ่ะเป็นอะไรที่ง่ายมากก็คือการเทน้ำใส่แก้วแล้วพอเทออกมาก็คือจะไม่มีน้ำเลยทุกคนเฮ้ไม่ก็คือแก้วเนี่ยจะเป็นแก้วที่ไม่มีน้ำนะคะแบบไม่มีอ่ะแม่เห็นไหมไม่มีน้ำไม่มีน้ำค่ะแต่ว่าแก้วนี้จะเป็นแก้วที่มีน้ำนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเทใส่แก้วนี้แล้วก็เทลงมามันจะไม่มีน้ำเลยไม่หกด้วยใช่ดูมือก่อนนะว่ามีอะไรใช่พี่เล่นกับน้ำมันจะมีอะไรที่มือเรามีอะไรอันนี้โทรศัพท์มันเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้แม่ว่าเป็นไปได้ปะเป็นไปได้น้ำที่เป็นวุ้นเหรอมันจิ้มเข้าไปมันวุ้นแต่มันก็ได้ยังก้อนน้องฟิวเดี๋ยวพี่เทน้ำใส่แก้วที่ไม่มีแล้วมันจะเฮ้ยพี่ต้องอธิบายว่าไงดีอ่ะเทอ่ะแก้วนี้คือไม่มีน้ำอ่ะไม่มีเทอ่ะโอ้โหหกเลยเป็นไงอันนี้มีน้ำจากอีกแก้วนึงเราจะเทจากแก้วนี้ไงมันจะไม่หกเลยมันจะไม่หกน้องฟิวเชื่อไหมไม่เชื่อฟิวต้องพูดว่าเชื่อดิเอาอย่างนั้นนะมาเล่นก่อนลองไงทุกคนใส่หัวได้ไหมไม่ใช่ก็คือเนี่ยเมื่อกี้ฟิวมันจะเทแบบมีน้ำแบบนี้เลยใช่ปะทั้งที่ในแก้วนี้มีน้ำหนึ่งสองสามหกเปล่าหกไม่หกมันตอกจริงๆมันไม่ใช่อย่างนี้นะพี่มีเอามันต้องลงหัวใช่พี่มีต้องยกขึ้นตรงสูงตัวน้องโตดูหน้าน้องอีกแล้วไม่แม่ของคุณอ่ะแม่ใช้พี่มาเล่นเดี๋ยวมาอีกรอบไม่ไม่อยากเอาไม่อยากตาผมไม่ใช่ไม่เอาใช้ใส่พี่มีแม่วางแผนทั้งหมดเลย yeah. วันนี้ไม่ต้องมาคุยด้วยเลยงั้นสำหรับคลิปนี้เราทั้งสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย